Playlist by DJ Om ค่ะนี่คือ My Time นะคะก่อนนั้นกลัวเธอเหงาเป็นทุกอย่างเริ่มต้นที่รักแท้และต่อกันที่เอาใจลงไปเล่นนะคะสำหรับคุณผู้ฟังนะคะอ่ะก่อนที่จะไปข่าวสารต่างๆใดๆที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังเคยได้ยินหรือเราจะรู้สึกไหมว่าถ้าเกิดเพื่อนเราหรือคนรู้จักเขาทำกิจการอะไรอ่ะบางทีการเป็นคนสนิทก็รู้สึกว่าอยากจะได้ราคาพิเศษอันนี้มันมีก็เรียกว่าบางทีนะคะหรือแบบเอ้ยลดเปอร์เซ็นต์ได้ไหมแต่ไม่ใช่ไม่อุดหนุนไม่ใช่ว่าเดินไปขอฟรีเทิงๆอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าธุรกิจคือธุรกิจแต่ถ้าเขาจะไม่ลดนั่นก็เป็นสิทธิ์ของเขาเพราะทำธุรกิจคุณผู้ฟังเขาไม่ได้ทำแจกถูกไหมคะเรากำลังพูดถึงการทำธุรกิจซึ่งวันนี้อ่านข่าวเจอข่าวหนึ่งมันก็มีการขายของที่เรียกได้ว่ามีราคาพิเศษเฉพาะเพื่อนสนิทด้วยซึ่งราคาพิเศษนี้ลดราคาค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวจะต้องบอกเลยว่าถ้าคนไม่สนิทเนี่ย100ถ้าสนิทกันเอง60คุณผู้ฟังจะรู้สึกว่าโอ้โหลดเยอะไหมสินค้า1ชิ้นไม่สนิทคิด100สนิทปุ๊บคิด60ถ้าคุณคิดว่าลดเยอะคุณคิดว่าสินค้าชนิดนี้คืออะไรระหว่างนี้อ้อมขออัดในเมื่อเราพูดเรื่องของราคาของเรามาพูดเรื่องนี้ก่อนนะคะเพราะอะไรเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ต้องพูดไปด้วยกันนะคะชั่วโมงนี้เราจะพูดในเรื่องของ โอ้ยไอจะบอกว่าการฝากเงินยุคนี้หาการฝากเงินได้ไหมเอ้าว่าหาได้แต่หาให้เงินต้นอยู่ครบดอกเบี้ยก็ยังได้และลุ้นรับรางวัลเต็มๆแบบไม่ต้องเสียภาษีไม่ได้มีเยอะแยะมากมายที่ไหนนะคะซึ่งจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากฉลาดออมสินค่ะคุณผู้ฟังธนาคารออมสินเลยชวนคุณมาออมเงินแบบแฮปปี้เรียกได้ว่าทุนไม่หายแถมได้ลุ้นรางวัลสูงสุด10ล้านบาททุกเดือนตลอด2ปีและลุ้นเพิ่มรางวัลพิเศษต้อนรับปีใหม่2566ที่จะถึงนี้มูลค่ารวม24ล้านบาทรางวัลละ1ล้านบาทนะคะจำนวน24รางวัลกับสลากออมสิน2ปีไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบสลากแล้วก็แบบดิจิทัลทั้ง2แบบได้เลยถามว่าฝากง่ายไหมบอกเลยว่าง่ายเพราะไปฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปพลิเคชัน MyMoทั้งนี้ถ้าหากคุณถอนก่อนการฝากครบ6เดือนคุณก็จะโดนหักส่วนลดตามอัตราที่ธนาคารกำหนดนะคะเริ่มฝากได้ตั้งแต่วันที่2ธันวาคมก็ผ่านไปแล้วแต่ก็ยังทำไปได้เรื่อยๆจนถึง31มกราคม2566แล้วเราจะได้ลุ้นรับโชครับปีกระต่ายนี้ไปด้วยกันนะคะเอาจริงคุณผู้ฟังอ้อมชอบตรงที่มันมีมูลค่ามาเพิ่มอีก24ล้านรางวัลละ1ล้านเนี่ยโอกาสลุ้นก็จะขึ้นไปอีกนะคะถามว่าเมื่อกี้ไม่สนิท100ถ้าสนิทกันพี่คิด60ดูเป็นคนใจดีนะดูแบบว่าของชิ้นนี้ต้องมีมูลค่าต้องเป็นของดีแน่เลยอะไรเงี้ยแล้วราคากันเองพี่ก็ใจดีจังพอดีพี่เขาหาเงินเลี้ยงลูกเพิ่งคลอดเขาก็เลยขายยาบ้าที่บ้านภรรยาเขาถ้าสนิทเขาคิด60ไม่สนิทเขาคิด100อ้อมควรจะชื่นชมในทัศนคติของเขาที่มีต่อคนกับการใช้ชีวิตว่าเพื่อนสนิทได้ราคาถูกดีไหมวะเนี่ยมันไม่ใช่ไหมง่ะคือบางครั้งการที่เราต้องบอกว่าเราก็ต้องสู้แล้วเราก็ต้องเลี้ยงชีวิตแต่เรากำลังขายยาบ้ามันก็ดูขัดกันไปหมดนะคะในขณะที่คนไทยทำไมช่วงนี้จับยาบ้าได้เยอะจังสองสามีภรรยาค้นยาบ้า 4.2 หมื่นเม็ดยึดทรัพย์ไป 1.15 ล้านก็คือล้านกับอีก 150,000 ถามว่ายึดอะไรได้บ้างก็ยึดรถได้ไม่รู้ตั้งหลายคันอยู่นะคุณผู้ฟังรถได้หลายคันมีสร้อยทองด้วยมูลค่า 100,000 พระหลวงพ่อรวยชอบตรงผู้ว่าบอกว่าต่อให้ห้อยหลวงพ่อรวยก็ช่วยไม่ได้ปรากฏรวยหรือเปล่าไม่รู้จะทุนจับมันไม่ใช่เกี่ยวกับหลวงพ่อให้คาดแคล้วไงหลวงพ่อเนี่ยให้รวยแต่รวยจริงไหมเขารวยจริงอ่ะแต่ผิดวิสัยโดนจับไปซะก่อนนะก็ยาบ้าตอนนี้มันหาง่ายนะคะคุณผู้ฟังเอาว่ามันก็ไม่ง่ายสำหรับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าดูแลญาติของเราที่จะแบบบางทีมันมาในรูปแบบไหนก็ไม่รู้มันนอกจากยาบ้าแล้วมันมีสารพัดยาเลยก็ถ้ามันไม่มีถ้าเขาไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ได้มีอะไรอ่ะบางทีเราก็คงไม่ได้ไปลองเพราะบางคนก็อาจจะเชื่อว่าเขาไม่รู้ตัวว่าเขาเครียดก็ได้แล้วบางทีมันหย่อนใจเขาได้แล้วพอมันทำได้ครั้งหนึ่งมันก็อาจจะทำไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการเฝ้าสังเกตกันจากคนใกล้ตัวก็มีผลเหมือนกันนะคะส่วนอีกเรื่องนึงคงจะต้องอันนี้เป็นประสบการณ์ของคนใกล้ตัวอ้อมที่อ้อมรวบรวมมานะในช่วงหลายวันมานี้อ้อมจะได้รับคุยโทรศัพท์แล้วก็จะเจอคนเป็นโควิดไอ้ล็อตเนี้ย
หลายคนเลยทีเดียวแล้วบางคนก็มีอาการคล้ายโควิดแต่พอไปตรวจที่โรงพยาบาลไม่ใช่โควิดแต่เป็นไข้หวัดใหญ่ในขณะที่บางคนทำท่าเหมือนจะเป็นไข้หวัดใหญ่แต่สุดท้ายเป็นโควิดจับใจความได้ว่าสิ่งหนึ่งที่ต่างกันหรือมีจุดชี้ชัดก็คือการถ่ายเหลวนะคะคุณผู้ฟังถ้าหากมีการถ่ายเหลวเนี่ยมีแนวโน้มจะเป็นเรื่องของโควิดมากกว่าเพราะไข้หวัดใหญ่จะไม่ถ่ายเหลวแต่ถามว่ามีไข้ไหมเท่าที่อ้อมคุย2วันแรกยับเยินกันทั้งนั้นเลยคนจากคนขี้ร้อนกลายเป็นคนที่หนาวหนาวจนมือเย็นเจี๊ยบมือแทบจะชาอันนี้บางคนนะแต่ว่าที่อ้อมคุยมาหนาวไข้ขึ้นจริงๆจังๆปวดเมื่อยตัวจริงจัง2วันเหมือนอยู่อีกโลกนึงแล้วพอจบที่เหลือเอากลับมาสู่โลกเดิม2วันนั้นคืออะไรก่อนใต้โต๊ะทำงาน